ลูฟเฟิงได้ทำการฝึกฝนอยู่ในชั้นที่1ของหอคอยดวงดาวเขาได้ทำการฝึกฝนอย่างสันโดษจนร่างกายอสสิทของเขานั้นใหญ่โตถึง120ล้านกิโลเมตรเนื้อหาได้ยากมากในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและอดกั้นอยู่ในทวีปต้นกำเนิดเขานั้นได้คำควรออกมาว่าถ้าเกิดว่าเป็นอยู่ในจักรวาลดั้งเดิมแล้วก็ร่างกายอสสิทของเขาน่าจะใหญ่กว่านี้อีกลูฟเฟิงนะครับได้มีร่างกายอสสิทที่สมบูรณ์แบบร่างกายอสสิทของเขานี้การฝึกฝนร่างกายตามแผนผ้าแห่งความกุลาหลซึ่งแผนผ้าแห่งความกุลาหลนี้ได้แบ่งออกเป็น3ระดับ3ระดับแรกนั้นเหมาะสำหรับระดับเทพมิลันส่วน3ระดับหลังนั้นเหมาะสำหรับเจ้าแห่งความกุลาหลซึ่งตัวเฟิงนั้นตอนนี้อยู่ในระดับแรกการสร้างรากฐานพยายามหลอมวัตถุแม้ว่าเขานั้นก็ต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากมากมายแต่เขานั้นค่อยๆเอาชนะปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในระหว่างการฝึกนี้เองร่างกายอสสิทของลูเฟิงนั้นก็ยังคงใหญ่โตอย่างต่อเนื่องในที่สุดแล้วก็ใหญ่โตสูงถึง 18,000 ล้านกิโลเมตรและจนกระทั่งมาถึงขีดจำกัดของร่างกายที่ 36,000 ล้านกิโลเมตรมันถือว่าเป็นร่างกายอสูรสุดแล้วในระดับเทพมิรันและเมื่อเวลาผ่านไปลูเฟิงนั้นได้ศึกษาเทคนิคต่างๆพัฒนาความแข็งแกร่งของเขาและรับความก้าวหน้าและความเข้าใจในด้านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องในที่สุดแล้วร่างกายอสสิทของลูเฟิงนั้นก็ได้หยุดการเติบโตเขาได้ตระหนักในทันทีว่านี่มาถึงขีดจำกัดของระดับเทพมิรันแล้วและตอนนี้เขานั้นก็รู้ได้ทันทีว่าเขาได้ทำการสำเร็จวิชาแผนภาพอันทรงพลังแห่งความกุลาหลระดับที่1ได้สำเร็จแล้วซึ่งเขานั้นก็ใช้เวลาหลายร้อยวันในการพยายามขัดเกลาร่างกายและใช้วัตถุจำนวนมากและลูเฟิงนั้นก็พอใจกับร่างของเขานี้เป็นอย่างมากหลังจากนั้นเองครับผมโบโลซ่านั้นก็ได้เข้ามาบ่นกับลูเฟิงไปว่าพวกเรานั้นมาอยู่ที่เมืองหูหยางยาวนานกว่าศตวรรษแล้วและพวกเรานั้นก็ยังไม่เคยก่อปัญหาอะไรเลยโบโลซ่านะครับอยากจะชวนให้ลูเฟิงนั้นนะไปเรียนรู้หลักการใช้ชีวิตประจำวันบ้างและโบโลซ่านะครับยังได้แนะนำให้ลูเฟิงนั้นชิมอาหารของทางทวีปต้นกำเนิดจึงได้พาลูเฟิงนะครับมายังร้านอาหารที่มีชื่อว่าร้านอาหารอาณาจักรอักคีซึ่งในร้านอาหารนี้เองครับผมลูเฟิงนั้นก็ได้พบเจอกับเจ้าของร้านอาหารที่มีชื่อว่าเฮยถูฟู่ซึ่งเฮยถูฟู่นะครับอยู่ระดับเทพแห่งความว่างเปล่าซึ่งเฮยถูฟู่นั้นแท้จริงแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่กลับชาติมาเกิดจากจักรวาลดั้งเดิมมายังทวีปต้นกำเนิดเขานั้นได้ทำการเปิดร้านอาหารเล็กๆและเขานั้นยังได้ทำอาหารอเป็นเอกลักษณ์ให้แก่ลูเฟิงอีกด้วยซึ่งอาหารที่ทำให้แก่ลูเฟิงนี่เองครับผมมันนั้นมีชื่อว่างานเลี้ยงดินแดนแห่งไฟซึ่งมันก็เป็นเนื้อนะครับที่มีผลต่อร่างกายและจิตวิญญาณซึ่งหลังจากที่ลูเฟิงได้กินเข้าไปครับทำให้เขารู้สึกสบายใจเป็นอย่างมากซึ่งอังเฮยถูฟู่นะครับยังได้บอกกับทางลูเฟิงอีกว่าถ้าจะได้รับความมั่นคงในการเปิดร้านอาหารแล้วก็จะเป็นที่ต้องทำการปฏิบัติการตามเงื่อนไขของผู้แข็งแกร่งในเมืองหูหยางซึ่งการเปิดร้านอาหารนั้นถือว่าเป็นเรื่องยากมากและเขานั้นหวังว่าลูเฟิงนั้นจะกลายเป็นแขกประจำของที่นี่และพยายามดึงดูดคนอื่นนั้นมาที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันในที่สุดแล้วลูเฟิงและโมโลซ่านะครับก็ได้ทำการออกจากร้านอาหารนี้ลูเฟิงนะครับได้มาที่หอคอยเมืองหัวในเมืองหูหยางซึ่งเป็นสถานที่นะครับที่มีชื่อเสียงด้านความบันเทิงนั่นเองโมโลซ่านั้นได้กล่าวไปว่าหอคอยเมืองหัวนี่นั้นเป็นสถานที่บันเทิงชั้นนำในเมืองนี้ซึ่งก็กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นคนลูเฟิงเป็นอย่างมากเขานั้นได้เข้าสู่หอคอยเมืองหัวซึ่งลูเฟิงนะครับก็ได้ถูกจัดให้อยู่ในสถานที่ที่ถือว่าดีที่สุดในหอคอยเมืองหัวนั่นก็คือพระราชวังหลานชิงซึ่งระหว่างทางที่ลูเฟิงนะครับเดินทางไปยังพระราชวังหลานชิงนี่เองลูเฟิงนะครับก็สังเกตได้เลยว่าลูเฟิงก็ได้สังเกตถึงการต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายครับของระดับเทพแท้จริงที่ถูกบังคับให้ดวลกันซึ่งลูเฟิงนั้นไม่พอใจกับสิ่งนี้เป็นอย่างมากที่ได้ทำการปล่อยรังสีอมหิตทำให้เหล่าแขกที่มาร่วมงานคนอื่นๆครับรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาลูเฟิงครับยังได้เดินต่อไปยังห้องนะครับที่เรียกว่าพระราชวังหลานชิงต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งพนักงานเสิร์ฟครับได้แนะนำคนคนหนึ่งให้แก่ทางลูเฟิงรู้จักคนคนนี้นั้นมีชื่อว่าซูหยาเป็นลูกศิษย์โดยตรงของเจ้าของอาคารเธอนั้นจะมาทำการเล่นดนตรีให้แก่ลูเฟิงและโมโลซ่าฟังซึ่งการเล่นดนตรีในครั้งนี้เองครับผมก็ทำให้ลูเฟิงนั้นจมปักอยู่ในภาพดวงตานึกถึงเหตุการณ์ในอดีตในสมัยที่เขานั้นยังอยู่ในจักรวาลนั่งเดิมซึ่งลูเฟิงครับก็ได้ทำการใช้อารมณ์ทั้งจิตในการขัดเกลาจิตใจขยายการรับรู้ทางอารมณ์ของเขาซึ่งถือว่านี่เป็นการขัดเกลาจิตใจของเขาเป็นอย่างมากในท้ายที่สุดแล้วลูเฟิงนะครับก็ได้แสดงความขอบคุณต่อการเล่นดนตรีในครั้งนี้และลูเฟิงนั้นยังได้รู้เลยว่าในหอคอยเมืองหัวนี้นั้นได้มีเหล่านักดนตรีภาพลวงตาอยู่หลายคนเป็นจำนวนมากแต่ละคนนั้นก็สามารถเล่นดนตรีและสร้างภาพลวงตาที่แตกต่างกันให้แก่ลูเฟิงได้แม้ว่าลูเฟิงนั้นจะได้เก็บตัวฝึกฝนมาหลายปีก็ตามแต่อารมณ์เหล่านี้นั้นก็ยังส่งผลกระทบต่อเขาคือก็มีอยู่นักดนตรีคนหนึ่งครับที่ลูเฟิงนั้นติดใจเป็นพิเศษนั่นก็คือคนที่มีชื่ออารยาและไม่พอแค่นั้นครับผมลูเฟิงนั้นได้คำเชิญจากทางเจ้าของหอคอยให้ทำการเข้าร่วมงานเลี้ยงร้อยดอกไม้ซึ่งจะจัดขึ้นในอีก10วันต่อมาซึ่งลูเฟิงนะครับก็ได้บอกได้เลยว่าเขาน่าจะตัดสินใจเข้าร่วมตัดภาพมาที่อีกด้านหนึ่งครับผมจัวซานเคอร์นั้นได้มายังจักรวาลเล็กๆของลูเฟิงซึ่งลูเฟิงนั้นก็ได้ทำการกลืนพลังแห่งความกุลาหลไปเป็นจำนวนมากทำให้ร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของลูเฟิงนั้นใหญ่โตจนถึงขีดจำกัดแล้วซึ่งทำให้จัวซานเคอร์นะครับรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะนั้นเชื่อว่าลูเฟิงนั้นมีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังมากและอาจกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังในอนาคตที่จะสามารถช่วยเขาในการแก้แค้นได้และในตอนนี้ครับผมจัวซานเคอร์นั้นก็กำลังเตรียมการครั้งสุดท้ายในการกลับชาติมาเกิดมุ่งหน้าสู่ทวีปต้นกำเนิดตัดภาพมาที่ลูเฟิงครับผมลูเฟิงและโมโลซ่านั้นได้มาที่หอคอยเมืองหัวอีกครั้งหนึ่งในการเข้าร่วมงานเลี้ยงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนั่นก็คืองานเลี้ยงร้อยดอกไม้ซึ่งงานเลี้ยงนี้ครับผมก็ได้ทำการดึงดูดเหล่าเทพนิรันดร์จำนวนมากให้มางานเลี้ยงนี้ซึ่งงานเลี้ยงครั้งนี้เองครับผมพวกเขานั้นก็สามารถแลกเปลี่ยนฝีมือกันได้ซึ่งลูเฟิงและโมโลซ่านะครับก็ได้มาถึงเป็นคนแรกตามด้วยแขกคนอื่นๆนะครับผมรวมไปถึงปรมาจารย์ในการหลอมอาวุธชื่อดังอย่างช้างเทียนเหยียนนั้นก็ได้มาที่นี่ด้วยซึ่งเทียนเหยียนนะครับต้องการผูกมิตรกับลูเฟิงเป็นอย่างมากเขานั้นได้ทำการอธิบายโครงสร้างทางอำนาจของเมืองหู
ยางให้แก่หลูเฟิงฟังเขานั้นได้บอกไปว่าเมืองหูยางน่ะประกอบด้วยตระกูลหลัก5ตระกูลและรวมไปถึงพันธมิตร6ขุนนางและงานเลี้ยงนะครับก็ได้ดำเนินต่อไปจนกระทั่งทางเจ้าของของหอคอยเมืองหวานะครับก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเขานั้นอยู่ในระดับเทพที่แท้จริงแต่เขานั้นมีความสามารถอันทรงพลังที่สามารถส่งผลกระทบต่อจิตใจของทุกคนได้ผ่านการเล่นเครื่องดนตรีภาพลวงตาซึ่งในขณะที่ทางระดับเทพมิลันหลายคนนะครับกำลังต้องมนเสน่ห์ของทางภาพลวงตาในการเล่นดนตรีในครั้งนี้หลัวเฟิงนะครับก็เลยตัดสินใจที่ทำการฝึกวิชาของเขานั่นก็คือการใช้วิชาอารมณ์ทัศเจตเพื่อขัดเกลาจิตใจอีกครั้งหนึ่งอีกด้วยหลังจากที่ได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นภาพดนตรีดวงตานี้อย่างลึกซึ้งก็ปรากฏว่าหลัวเฟิงนะครับในขณะที่เขานั้นกำลังใช้วิชา7อารมณ์นี่เองก็ปรากฏว่าเขานะครับก็ได้สูญเสียการควบคุมและพลังของเขานั้นก็ได้ทะลักออกมาซึ่งพลังที่ทะลักออกมานี่เองครับผมก็ทำให้เหล่าเทพนิรันดร์คนอื่นนะครับประหลาดใจเป็นอย่างมากรวมไปถึงทางเทียนหยานเองก็ประหลาดใจกับทางหลัวเฟิงเช่นเดียวกันหลัวเฟิงนะครับได้รับผลกระทบจากภาพดวงตาทางดนตรีจนกระทั่งเขานั้นได้สูญเสียการควบคุมในระยะหนึ่งเขานะครับตัดสินใจที่เดินออกไปจากทางงานเลี้ยงนี้ชั่วคราวหลังจากที่ได้ออกมาจากงานเลี้ยงแล้วนะครับผมเขานั้นก็ได้มายังห้องโถงอีกแห่งหนึ่งซึ่งเขานั้นก็กำลังมองหานะครับนักดนตรีที่เขานั้นชื่นชอบที่มีชื่ออารยาซึ่งในจังหวะนี้เองครับผมทางหลัวเฟิงนั้นก็ได้เห็นฉากที่ทางอารยานะครับได้ทำการปฏิเสธคำเชิญชวนนะครับของทางโมลี่เหลียนซึ่งโมลี่เหลียนนะครับอยู่ในระดับเทพนิรันดร์ผู้ทรงพลังเขานั้นได้สืบเชื้อสายมาจากทางตระกูลโมลี่ซึ่งทางโมลี่เหลียนนะครับต้องการให้อารยานั้นทำการเป็นนักดนตรีประจำตระกูลของเขาแต่เมื่ออารยานะครับได้ปฏิเสธโมลี่เหลียนนะครับก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเธอปฏิเสธแล้วก็เขาน่าจะทำการคุกคามชนเผ่าของเธอนั่นก็คือชนเผ่าญาติตะขาบเมื่อเห็นอารยานะครับตัวกำลังตกอยู่สภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี่ลูฟเฟิงนั้นก็ได้ปากดตัวขึ้นลูฟเฟิงนะครับได้ใช้แรงกดดันทางพลังของเขาทำการตำหนิมูลิเหลียนที่ทำการบังคับอารยาซึ่งลูฟเฟิงครับก็ยังแจ้งเตือนต่อทางผู้จัดการครับของหอคอยเมืองหัวว่าให้ดูแลอารยานั้นเป็นอย่างดีซึ่งลูฟเฟิงนั้นก็ไม่ได้ใช้มาตรการที่รุนแรงกับทางมูลิเหลียนและคนอื่นๆเลยเพียงแต่สร้างความโกรธเคืองให้กับทางโมลิเหลียนอย่างไม่ต้องสงสัยยังไรเสียก็ตามก็ผมลูฟเฟิงนั้นไม่สนใจภัยคุกคามนี้และหลังจากนั้นเองเขาก็ยังได้ปฏิเสธคำเชิญครับของรองประธานสมาคมงูหลามโลหิตอีกด้วยซึ่งรองประธานสมาคมนี้ก็ได้มาเข้าร่วมงานเลี้ยงร่วมกับลูฟเฟิงนะโดยเขานะครับได้บอกกับทางรองประธานสมาคมไปว่าถ้าเกิดว่ารองประธานสมาคมการตัวเขาล่ะก็ต้องก็จงมาหาเขาด้วยตัวเองซึ่งลูฟเฟิงครับหลังจากที่ได้ใช้เวลานานกว่าศตวรรษในการฝึกฝนอย่างโดดเดี่ยวในทวีตตัวกำเนิดนั้นเขานะครับก็รู้สึกคันไม้คันมือเป็นอย่างมากอยากจะเอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเพราะนั้นรู้ว่ามีคู่คนทรงพลังมากมายในเมืองหูหยางรวมไปถึงบุคคลชั้นนำใน5ตระกูลหลักและรวมไปถึงกองกำลังมืดอีกกว่า19คนและรวมไปถึงกองกำลังพิเศษต่างๆและรวมไปถึงสัตว์ประหลาดอีกด้วยซึ่งข้อมูลนี้ครับหลัวเฟิงนั้นได้รับมาจากทางเทียนหยางเพื่อนของเขาและหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลนี้ครับหลัวเฟิงนั้นก็สามารถระบุตัวคู่ต่อสู้ได้เลยว่าเขานั้นอยากจะต่อสู้กับใครในจังหวะนั้นเองครับผมในขณะนั้นเองครับผมรองประธานสมาคมงูหลามโลหิต1ใน19กองกำลังมืดในเมืองหูหยางโดยเขาคนนี้เขาจะมีชื่อว่าเล่ยหมอเล่ยหมอนะครับได้ยินว่าหลัวเฟิงนั้นไม่มีความเคารพต่อสมาคมงูหลามโลหิตเลยจึงได้ตัดสินใจที่จะไปเยี่ยมเยือนหลัวเฟิงสักนิดหนึ่งซึ่งพอมาเจอหลัวเฟิงนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าหลัวเฟิงนะครับไม่เพียงแต่ไม่แสดงความเคารพต่อทางสมาคมงูหลามโลหิตเขาได้ยังทำการท้าทายนะครับให้ทางสมาคมนี้ครับมาลงมือกับเขาด้วยตัวเองซึ่งก็ทำให้เล่ยหมอนะครับโกรธไปอย่างมากเขาตัดสินใจที่จะดำเนินการด้วยลูฟเฟิงนะครับได้ทำการปลดปล่อยพลังสติของเขาออกมาและใช้คาถาสติสีดำของเขาครับทำการปลดปล่อยพลังออกมาสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและไม่พอแค่นั้นเองครับผมลูฟเฟิงนั้นใช้ดาบแห่งชีวิตและความตายในการเอาชนะเล่ยหมอได้สำเร็จซึ่งหลังจากที่ได้ทำการเอาชนะเล่ยหมอนี่ครับผมลูฟเฟิงนั้นก็ทำการยึดหัวใจเทพที่แท้จริงของทางเล่ยหมอไปโดยลูฟเฟิงครับได้บอกกับเล่ยหมอไปว่าถ้าหากว่าไม่ยอมมอบทรายจักรวาลจำนวน 20,000 ชิ้นให้แก่เขาเป็นการขอโทษแล้วก็เขาจะทำให้เล่ยหมอนั้นตายเสียซึ่งในทวีตตัวกำเนิดนะครับอัตราการแลกเปลี่ยนจะขึ้นอยู่กับทรายจักรวาลนั่นเองซึ่งเป็นตัวการครับในการแลกเปลี่ยนซึ่งเล่ยหมอและเหล่าเทพนิรันดร์คนอื่นครับก็ได้ตกตะลึงเป็นอย่างมากลูฟเฟิงนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าที่เขานั้นได้จินตนาการเอาไว้ชายที่แข็งแกร่งขนาดนี้นั้นมาที่เมืองหูหยางอย่างนั้นเหรอซึ่งการกระทำของลูฟเฟิงนี่ครับผมก็ทำให้คนทั้งเมืองนั้นได้ตกใจซึ่งหลังจากที่ได้ทำการคว้าหัวใจของทางเล่ยหมอรองประธานของสมาคมงูหลามโลหิตไปนี่ครับผมทางคนที่มีชื่อว่ามู่หยางนะครับที่เป็นประธานสมาคมงูหลามโลหิตนี้ก็ได้ทำการมอบสายจักรวาลจำนวน 18,000 ชิ้นให้แก่หลัวเฟิงลูฟเฟิงครับจะทำการคืนหัวใจของรองประธานเล่ยหมอและเมื่อข่าวที่หลัวเฟิงครับสามารถเอาชนะเล่ยหมอนี้ได้แพร่กระจายออกไปนะครับผมทางเมืองหูหยางนะครับก็ได้จัดอันดับให้หลัวเฟิงนั้นยกระดับจากระดับเทพแท้จริงนิรันดร์ระดับดีให้กลายเป็นระดับเทพนิรันดร์ระดับ A ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่อันตรายอย่างยิ่งมันก็จะเป็นเรื่องยากที่เจ้าเมืองนั้นจะส่งกองกำลังไปจัดการกับทางหลัวเฟิงซึ่งต่อมาครับทางเทียนหยานและหลัวเฟิงนั้นก็ได้มาพบกันที่ร้านอาหารดินแดนแห่งอัคคีพวกเขานะครับได้พูดคุยถึงสถานการณ์ในเมืองหูหยางแล้วก็ถึงพลังอำนาจนะครับของทางเจ้าเมืองและเขานะครับยังได้เตือนหลัวเฟิงไปอีกว่าตอนนี้หลัวเฟิงนั้นแข็งแกร่งแล้วแต่จะเป็นที่ต้องทำการระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็ทำการเตือนหลัวเฟิงไปว่าในตอนนี้นั้นหลัวเฟิงนั้นไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอาณาจักรฉือแล้วก็อาณาจักรหยูซึ่งอาณาจักรฉือนะครับก็คืออาณาจักรที่หลัวเฟิงจะไปล้างแค้นให้แก่จั่วซานเคอร์นะครับส่วนทางอาณาจักรหยูนะครับนั่นก็คือที่ตั้งของเมืองหูหยางนะที่หลัวเฟิงนั้นได้อยู่ณตอนนี้นั่นเอง
ด้วยเหตุผลที่เทียนหยางเตือนเช่นนี้เองครับผมก็เป็นเพราะว่าได้มีอันตรายใหญ่หลวงกำลังซ่อนอยู่ในเมืองหูหยางแต่ในจังหวะนั้นเองครับผมคนที่มีชื่อว่าเตียวหลงชีก็ได้เข้ามาในร้านอาหารแห่งนี้โดยเตียวหลงชีนะครับเป็นลูกสาวของตระกูลเตียวหลงเธอนะครับได้มาหาหลัวเฟิงและได้พูดคุยกับหลัวเฟิงไปว่าเธอนั้นน่ะอยากจะขอให้หลัวเฟิงนั้นน่ะเป็นอาจารย์ของเธอหน่อยเธอนั้นยินดีที่จ่ายค่าเล่าเรียนเป็นทรายจักรวาล 5,000 เม็ดแต่หลัวเฟิงนะครับไม่สนใจแล้วก็ได้ปฏิเสธคำขอครับของทางเตียวหลงชีที่จะมาเป็นลูกศิษย์ของเขาในขณะนี้เองครับผมท่ามู่หยางหรือก็คือประธานสมาคมงูหลามโลหิตนะครับรู้สึกอับอายเป็นอย่างมากที่เขานั้นจะเป็นที่ต้องจ่ายทรายจักรวาล 20,000 เม็ดท่ามู่หยางและทางรองประธานนะครับจะได้หารือกันเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดของทางสมาคมงูหลามโลหิตในตอนนี้พวกเขานั้นประสบปัญหาทางการเงินเป็นอย่างมากและตอนนี้พวกเขานั้นไม่มีกำลังทรัพย์มากพอที่จ่ายค่าเช่าที่เสียด้วยซ้ำและตอนนี้พวกเรานั้นก็ไม่มีความสามารถในการหากำลังทรัพย์ได้มากขนาดนั้นอีกด้วยเขานะครับจะได้สั่งให้ทางรองประธานนะครับไปทำการไล่ลูกน้องคนที่ไม่มีฝีมือออกจากทางสมาคมงูหลามโลหิตเสียเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นเองครับผมทางมู่หยานประธานสมาคมงูหลามโลหิตนะครับก็ยังได้ทำการต้อนรับคนที่มีชื่อว่าโมลี่เหมิงซึ่งโมลี่เหมิงนะครับก็ได้มาทำการเก็บค่าธรรมเนียมตามปกตินั่นเองซึ่งค่าธรรมเนียมที่ทางสมาคมงูหลามโลหิตนะครับจะเป็นที่ต้องจ่ายนั้นต้องมีจำนวนสูงถึงทรายจักรวาล 50,000 เม็ดแต่ว่าทางมู่หยานนะครับก็พยายามที่จะเจรจาขอลดค่าธรรมเนียมแต่ก็ถูกปฏิเสธซึ่งทางตระกูลโมลี่ครับก็เป็น1ใน5ตระกูลหลักของเมืองหูหยางนั่นเองเขานะครับก็ได้โยนความกดดันนี้ให้แก่ทางมู่หยางเมื่อประธานสมาคมงูหลามโลหิตอย่างทางมู่หยางนะครับได้รับความกดดันนี้เขาจะได้ไปขอความช่วยเหลือจากทางเทพเมฆากระหายเลือดแห่งอาณาจักรฉือนั่นเองโดยเขานั้นบอกว่าจะใช้เครดิตของทางสมาคมงูหลามโลหิตในการแลกทรายจักรวาลจะทางเจ้าแห่งเมฆากระหายเลือดนะครับก็ได้บอกกับทางมู่หยางไปว่าถ้าหากว่าต้องการที่จะได้รับทรายจักรวาลมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นที่ต้องทำการเสี่ยงพวกนายนั่นน่ะควรที่จะไปทำการท้าทายหลัวเฟิงคนนั้นเสียในเวลาเดียวกันนั่นเองครับผมหลัวเฟิงนั้นก็ได้ทำการฝึกฝนในถ้ำของเขาจะได้เข้าใจกฎแห่งความกลาหลมากยิ่งขึ้นแต่ครั้งนั้นก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวัสดุในการฝึกฝนความแข็งของเขาซึ่งปัญหาหลักก็คือว่าตอนนี้หลัวเฟิงนั้นได้ขาดทรายจักรวาลที่เพียงพอในการที่จะใช้มันในการฝึกฝนร่างกายสสิทธิ์ครั้งที่2ซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้ในการรับภารกิจนั่นเองแต่หลัวเฟิงนะครับก็ยังรู้สึกได้เลยว่าตอนนี้ตัวเขาเองนั้นก็ยากจนเช่นเดียวกันโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ